สวัสดีครับอยู่กับผมโยนาจะนะครับกับผู้เล่น POK สีขาวครับแต้มคะแนน 1,502 พบกับสีแดงครับแต้มคะแนน 1,535 ครับโดยในกระดานนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้าเทียมครับส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้าโยงขวาและในตานี้ครับผมสีขาวไม่ขึ้นขุนนะครับแต่ทิมเบียริมเข้าไปแทนสีแดงครับทิมเบียสกัดรับไว้สีขาวจึงเดินเบียคู่ริมครับฝั่งสีแดงเอาโคนเข้ามารับสีขาวกลับมาเล่นกลางกระดานนะครับโดยใช้เบียกินตัดหน้าเบียฝั่งสีแดงครับใช้เบียกินกลับจากนั้นครับสีขาวถอยม้านะครับจะเปลี่ยนกระบวนทัพฝั่งสีแดงครับผมจึงเดินเรือมากดไว้หลังม้าสีขาวเดินม้าไปประจำตำแหน่งม้าอุปการซ้ายครับฝั่งสีแดงครับกินตัดหน้าเบี้ยก่อน1ทีครับสีขาวนะครับต้องเอาเบี้ยกินเข้าไปก่อนนะครับทำให้ตำแหน่งนี้ม้าสีแดงครับขึ้นมาได้โคนสีขาวขาดอยู่นะครับผู้เล่นฝั่งสีขาวจึงใช้ขุนขึ้นมาผูกสีแดงพัฒนาโคนเช่นกันจากนั้นครับสีขาวถอยม้ามาถามต่อม้าครับสีแดงรับกินนะครับผมสีขาวจึงถอยโคนมากินม้าครับจากนั้นครับสีแดงทิ่มเบี้ยคู่สีขาวจึงใช้เบี้ยกินไล่โคนครับแต่สีแดงใช้ม้านะครับกินเบี้ยตัวนี้ไปสีขาวครับกินตัดเบี้ยครับจากเบี้ยนอกเข้าเบี้ยในครับผมฝั่งสีแดงครับโต้ตอบโดยการใช้เบี้ยกินเช่นกันฝั่งสีขาวครับผมเอาโคนขึ้นนะครับส่วนฝั่งสีแดงเอาเม็ดแลกเบี้ยสีขาวไม่สนนะครับผมเดินเรือมากดที่คลองที่2สีแดงครับทำการถอยม้าจากนั้นครับสีขาวพัฒนาโคนนะครับคิดว่ามีแต้มจะไปกิน2สีแดงจึงพัฒนาโคนออกมากันพื้นที่สีขาวครับผมจึงจัดการเรือซะก่อนเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นภาระในภายหลังสีแดงก็กินนะครับจากนั้นสีขาวครับก็ใช้แต้มกิน2จริงๆดันโคนเข้าไปต่อโคนครับสีแดงกินโคนและสีขาวใช้เรือกินนะครับสีแดงครับเดินเรือกลับมาผูกไว้ทันนะครับทำให้สีขาวยืดเรือกลับมาตั้งหลักสีแดงครับขยับขุนเข้ามาครับส่วนสีขาวก็ขยับมายึดคลองขวาสุดครับสีแดงก็ทำการถอยเม็ดครับสีขาวจึงเอาเรือตีลุกครับผมฝั่งสีแดงเอาเม็ดมาบังได้ทันเวลาพอดีสีขาวครับจึงขยับม้าไปที่ปีกขวาฝั่งสีแดงขยับขุนหลบจากนั้นสีขาวเดินม้ามาริมกระดานนะครับจะเล่นตาลุกคาดเรือแต่สีแดงเห็นนะครับจึงเอาเรือมาขวางสีขาวจึงเดินเบี้ยครับสีแดงกินสีขาวนะครับเห็นเป็นแต้มกิน2จึงใช้เม็ดกินต่อสีแดงจึงคิดแผนนะครับเดินโคนขึ้นมาเปลี่ยนเป็นกิน2แทนสีขาวขยับเม็ดหลบครับส่วนสีแดงยกเรือมา1ช่องเพราะเหตุใดอันนี้ไม่ทราบสีขาวครับจึงเอาเบี้ยกินเม็ดครับสีแดงใช้เบี้ยกินตอบกลับจากนั้นครับสีขาวใช้เรือทำเกมครับตีลุกเข้าไปให้เม็ดผูกครับผมสีแดงขยับขุนหลบไปทางซ้ายสีขาวครับใช้ม้าตามเข้าไปนะครับผมในตานี้คิดว่าจับเบี้ย
ีแดงครับจึงเดินโคลนไปผูกเบี้ยครับแล้วก็ต่อโคลนไปด้วยสีขาวกินโคลนนะครับสีแดงใช้เบี้ยกินจากนั้นสีขาวใช้ม้ากินเบี้ยครับส่วนฝั่งสีแดงครับผมก็เอาม้ามาขวางตาเรือเอาไว้สีขาวครับขยับเรือผูกเม็ดส่วนสีแดงเอาเรือมาต่อเรือครับแต่ตานี้ครับสีขาวมีช็อตเด็ดแทงเม็ดเข้าไปครับผมทำให้ผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับผมต้องทำการขยับขุนหลบทำให้สีขาวนะครับใช้ม้ากินเบี้ยจับเรือเรือสีแดงครับยืดหนีออกไปขวาสุดครับส่วนเรือสีขาวยืดตามไปแต่อยู่แค่ช่องที่2รองสุดท้ายสีแดงต้องขยับขุนหลบตาลุกจนนะครับฝั่งสีขาวครับผมก็ทำการเดินขุนเข้ามาซัพพอร์ตเพิ่มสีแดงหลบเข้ามุมจากตรงนี้ไปนะครับเป็นช่วงการไล่กันปลายกระดานนะครับขออนุญาตเร่งความเร็วเพื่อประหยัดเวลาในการรับชมครับทำไปทำมานะครับผมเหมือนขุนสีขาวจะเข้ามาติดกับดักเอาซะเองนะครับอยู่ในที่แคบแต่สีแดงครับก็ได้แค่ใช้ม้าลุกล้อไปล้อมานะครับผมไม่สามารถทำเกมลุกจนได้จนผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับสลับตาเดินขุนใหม่จากนั้นครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายคงจะถึงจุดที่ตัดสินใจแลกเรือแลกม้ากันแล้วนะครับจึงทำการผูกเรือกับม้าไว้ด้วยกันจากนั้นครับก็แลกกันจนหมดจากตรงนี้จะเป็นการไล่ด้วยเบี้ยนะครับขอเร่งความเร็วเพิ่มจาก 2x เป็น 3x นะครับและเมื่อจัดฉากเม็ดได้อย่างนี้แล้วนะครับผมก็เตรียมทำการลุกจนครับ